สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk ครับผมเสด็จศรีสุวรรณครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและแขกของเราวันนี้ซึ่งจะคุยกันถึงเรื่องที่สัญญากับท่านผู้ชมไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ TPP กับผลกระทบไทยนักการเงินอาวุโสและสมาชิกสปท.คุณอรุณกิระชวราสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอรุณครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์สปท.นี่คืออะไรสมาชิกก็คือสมาชิกสภาปฏิรูปการขับเคลื่อนประเทศใช่ไหมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสภาเคลื่อนเพราะอาจารย์ถ้าอาจารย์นิเวศจำเฟซบุ๊กไม่ได้เนี่ยอาจารย์เนยก็เริ่มจำไม่ได้เห็นไม่เรียกปกติเอาเฟซบุ๊กอะไรของมันนี่ท็อปเฟซบุ๊กมันนี่ท็อปดอทคอมมันนี่ท็อปทีวีเฟซบุ๊กดอทคอมมันนี่ท็อปทีวีเกือบทุกสแลชตรงกลางเอาว่าก่อนจะเริ่มเดี๋ยวต้องดูคำว่า TPP ก่อน TPP ผมรู้เลยคำนี้มันมีเพราะว่าในตลาดหุ้นไทยเรามี TTP นะคืออะไร TTP ไทยทินเพลทเจ๊งไปแล้วจะบุกอันนี้บุกอ่ะไม่เป็นทำโลหะหลายอย่างแหละแต่เรามี PTT เออเนี่ย PTT แต่อันนี้ในตลาดหุ้นปตท.อันนี้ผมรู้เลยแสดงว่ามาจาก TPP เนี่ยนะมาจากไทยอะไร private placementใช่ไหมเอาแล้วย่อกันได้เยอะคือคำย่อนี่มีเยอะฝรั่งก็เหมือนไทยนะของไทยเราบอกเรามีอตรกตรกกสปปชของฝรั่งก็มีเยอะมีอะไรก็มันย่อมาอย่างจะอะไรย่อได้หมดละนะใช่ใช่ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาTPP จากอะไรครับคุณอรุณอันนี้ข้อสอบอ่ะไม่ถามวิทยากรเขียนอธิบายในสามบรรทัด Trans-Pacific Partnership นะครับคือก็ย่อก่อนเขามีภาษาไทยบอกว่าความตกลงการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนะรอบๆอะไรแปซิฟิกใช่รอบริมมหาสมุทรแปซิฟิกเริ่มอยู่12 ประเทศลองไล่ก่อนโอ้โหผมจะจำได้หมดแล้วเนี่ยอเมริกาแคนาดาอันนี้คือข้อตกลงร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในชายขอบของมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างนั้นใช่ไหมคือเขาเลือกมาจากเอเปกอีกทีนึงนะครับอเมริกาเขาเลือกมาจากเอเปกอีกทีนึงนะครับแล้วเข้าใจว่าเมื่อเขาเริ่มประมาณ5ปีมาละเขาก็ถามความสมัครใจว่าใครจะร่วมด้วยแต่เขามีเงื่อนไขนะครับเขามีเงื่อนไขหลายๆด้านเรื่องแรงงานเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยมั้ยสิทธิมนุษยชนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าสมัยนั้นในไทยบอกไม่เอาเพราะอะไรตรงนั้นคือจริงๆแล้วมันมีเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยที่เราเป็นห่วงกันมากเรากลัวลิขสิทธิ์ยาไหมเนี่ยเรื่องคือ เนี่ยคือสิทธิบัตรยาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าใครยอมรับเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยต้องใช้ยาแพงหมดนะยาจะแพงและยาที่แพงที่สุดคือยาเอชยาลูเอชยาแม้กระทั่งในอเมริกาเองทุกวันนี้เนี่ยราคายามี TPP แล้วยาก็จะแพงขึ้นด้วยในอเมริกาเองเพราะอะไรครับไม่แล้วครั้งนี้รู้สึกบริษัทยามีอิทธิพลสูงมากใน TPP คือผลักดันว่าจะต้องเชื่อต้องเคารพในมีสิทธิบัตรหมดเลยใช่ก็ยาก็จะแพงแทนจะเม็ดนึงอาจจะ500เลยทั้งที่ซื้อยาจากอินเดียเหมือนทุกอย่างอาจจะ30บาทครับมียาตัวหนึ่งในอเมริกาขึ้นจาก13เหรียญไปเป็น750เหรียญโอ้โหด้วยสิทธิบัตรที่จะต้องใช้สิทธิบัตรคราวนี้ของเราเองเนี่ยเอาตัวหลักๆก่อนได้ไหมกลับมาตัวหลักๆว่าใครถามเพิ่ง12ประเทศมีอะไรบ้างใหญ่ๆถ้าจำไม่ผิดนะมีอเมริกาแคนาดาเปเม็กซิโกด้วยอ่ะเปรูชิลีนี่5ละนะแล้วก็มีญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยมีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็8แล้วแล้วอีก4ประเทศอยู่ในอาเซียนบรูไนก็คือบรูไนสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามครบละโอ้โห12ประเทศเฉพาะอาเซียนนี่เข้าไปหลายเจ้าใช่ๆแต่น่าสังเกตอย่างเงี้ยประเทศพันธมิตรมหามิตรอย่างฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในนั้นอินโดนีเซียยังไม่อยู่ในนั้นที่เป็นบ้านเกิดของโอบามาแล้วก็ไทยก็ยังไม่เข้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยสบายใจนิดนึงเดี๋ยวถ้าเราอยากจะเข้าเราก็ตามคนนั้นเข้าไปก็ได้แต่ได้ข่าวเหมือนกันว่าอินโดนีเซียจะยื่นแล้วจะยื่นขอเป็นไปได้นะคือเพราะแต่มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเวลาไปเยือนอเมริกาก็ต้องพูดว่าโอเคจะยื่นแล้วอย่างนึงก็คือว่าชักเห็นว่ามันถ้ามันเกิดผลขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลถ้าไม่เป็นจะมีผลในนี้ครับในทางลบก็คือพูดง่ายๆว่าเริ่มเห็นว่าถ้าเกิดตัวเองไม่เข้าเนี่ยจะเสียเปรียบจะเสียเปรียบเหมือนเราอ่ะนะตอนนั้นเนี่ยเราก็บอกไม่เอาเรื่องอะไรอ่ะเข้าไปถึงแล้วเจอสิทธิปัญญานะครับรัฐบาลสมัยนั้นก็บอกไม่เอานะครับแล้วก็ผ
พวก NGO ในบ้านเราก็ออกมาต่อต้านบอกไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันอันเดียวกับตอนที่เราพูด FTA อเมริกาไหมจำไม่ได้จำไม่ได้เพราะตอนนั้นนี่มันเคยมีประเด็นเรื่อง FTA อเมริกาถูกไหมเจรจาไม่สำเร็จเจรจาไม่สำเร็จต้องอยู่ๆมันแปลงร่างมาเป็น TPP มันงานเดียวกันไหมฮะผมไม่คิดว่าเป็นงานเดียวกันนะผมจำไม่ได้ผมจำเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้ตามรายละเอียดเพียงแต่ว่า TPP เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่มากนะมันมีมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วประมาณ5ปีแล้วนะครับโดยการที่อเมริกาก็หยิบชื่อสมาชิกมาจาก APEC แล้วก็ถามว่าใครจะเข้าบ้างนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาถามจีนหรือเปล่าเขาจะเอาบ้างนะแต่มีคนเขาคงยังไม่อยากให้จีนเข้าแต่มีคนบอกว่างานนี้เกี่ยวกับการเมืองจริงไหมว่าได้ที่สุดแล้วเกี่ยวเกิดเป็นบล็อกว่าป้องกันไม่ให้จีนแผ่อิทธิพลมาอะไรมาก็คนจีนเนี่ยเขาวิเคราะห์กันอย่างนี้เขาบอกว่า TPP เนี่ยนะครับเขาฟันดัมเบลเทลมากๆเลยคือ ABC อ่ะเริ่ม ABC เลยแต่ ABC ตัวนี้ย่อมาจาก Anyone but China แปลว่าประเทศอะไรก็ได้แต่อย่าให้จีนมันมาอย่าให้จีนมาพูดง่ายว่าคือเดี๋ยวถ้าอินโดยื่นเดี๋ยวเขาอาจจะรับไทยยื่นก็อาจจะรับแต่ยกเว้นจีนฟิลิปปินส์ยื่นก็รับแต่อย่างรัสเซียนี่ไม่ถือว่าอยู่ในขอบชายของแปซิฟิกใช่ไหมอยู่ป่ะไม่อยู่ไม่แน่ใจว่าอยู่ป่ะรัสเซียไม่ถึงกับแปซิฟิกไม่ถึงไม่อยู่ไม่แน่ใจแต่รัสเซียไม่น่าจะเกี่ยวมากเพราะรัสเซียไม่ใช่ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกนี่แต่ทีนี้มันก็มีข่าวล้อมแหลมออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอ TPP เนี่ยมันออกมาเนี่ยจีนกับรัสเซียเนี่ยก็บอกจับมือกันดีกว่าจีนรัสเซียเราไปชวนเกาหลีไปชวนไทยส่วนเกาหลีนี่จะชวนเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ก็ไม่รู้ทั้งคู่ไปชวนอะไรที่ประเทศอื่นน่ะที่มันเฮ้ยที่มันขัดตรงนี้แล้วมันไม่เข้าอ่ะเออคือสร้างบล็อกขึ้นมาเหมือนกันแล้วออกข่าวผมจำได้มีการออกข่าวเนาะจะเชิญไทยไปแล้วเราก็ยังไม่ได้ตอบรับทีคือไอ้บล็อกต่างๆผมไม่คิดว่ามันจะมีผลในทางปฏิบัติมากนักนะครับอย่างที่ตั้งมาในอดีตก็ไม่ได้มีผลมากมายอย่างเอเปกเนี้ยก็ไม่ได้มีความหมายมากมายนะครับแล้วก็แต่ละประเทศแม้กระทั่งใน TPP ทุกวันนี้นะถ้าเรามองว่าต้องเปรียบเทียบเวียดนามกับชิลีสิมีอะไร มีอะไรสัมพันธ์กันบ้างแทบจะไม่มีชิลีมีหอยแมงผู้ไม่มีชิลีนี่มีทองแดง มีหอยแมงผู้เลยส่งมาเมืองไทยผมก่อน ผมเห็นที่แมคโครเนี่ยแล้วชิลีก็มีหอยแมงผู้จากชิลีแซลมอนเนี่ยแซลมอนแซลมอนกับหอยแมงผู้แสดงว่าแล้วก็มีมาจากชิลีมีไวน์แดงด้วยวายชิลีชิลีได้ประโยชน์มากที่สุดคือแผ่นดินไหวที่นั่นเยอะไอ้เดี๋ยวชิลีกับเรานี่ถ้าทางการค้ากันไม่มาพวกอาหารทะเลต่างแต่ว่าอย่างนี้ครับแต่จริงๆในเนี้ยนะที่คุณพูดเนี่ยเรามี FTA อยู่แล้วอย่างเช่นกับเออผมว่ามีนะเรามี FTA แล้วมี FTA กับญี่ปุ่นแต่ FTA เนี่ยมันไม่แรงเท่าใช่ไหมมันแค่ว่าครับมันตกลงกันนิดหน่อยเดี๋ยวผมไม่กี่อย่างผมพูดถึงพื้นฐานนิดนึงว่าทำไม TPP ที่มีอเมริกาเป็นแกนนำเนี่ยมันจะมีอิทธิพลมากกว่าที่บางอันอื่นที่จีนหรือรัสเซียจะเป็นแกนนำเหตุผลอันนึงที่สำคัญก็คือว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยอเมริกาเป็นประเทศที่ต้องนำเข้ามากกว่าส่งออกเป็นประเทศที่ต้องขาดดุลการค้าต้องเลยนะไม่ขาดไม่ได้นะเพราะว่าเงินอเมริกันเนี่ยเป็นเงินเขาเรียกว่าเป็นเงินของโลกเงินรีเซิร์ฟเคอร์เรนซีเพราะความต้องการประเทศอื่นให้ถือมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหมายความว่าอเมริกาจะต้องขาดดุลถ้าอเมริกาไม่ยอมขาดดุลเนี่ยมันไม่มีมันเป็นรีเซิร์ฟเคอร์เรนซีไม่ได้จะว่าไปแล้วนะครับเพราะอเมริกาต้องขาดดุลต้องยอมขาดดุลเพื่อความสมดุลของอเมริกาเองด้วยนะก็คือว่าขาดดุลการค้าดูบัญชีเดินสะพัดเสร็จแล้วประเทศอื่นก็เป็นเจ้าหนี้อเมริกามากขึ้นนะเพราะว่าเขาถือพันธบัตรอเมริกันเป็นรีเซิร์ฟซึ่งอเมริกาก็ชอบนะเพราะว่าไปเอาอาหารไปเอาทรัพยากรคนอื่นไปใช้ไงใช่ไปฟรีเห็นว่าตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนเรื่องน้ำมันเห็นไหมฮะไม่ถูกต้องฮะก็คือว่าเขาขาดดุลน้อยลงจากน้ำมันทำให้เงินเขาแข็งขึ้นทุกวันนี้แม้กระทั่งขาดดุลปีหลายร้อยบิลเลียนเนี่ยนะครับเงินอเมริกันก็ยังแข็งเลยเพราะว่าความต้องการถือเงิน US ดอลลาร์ในประเทศอื่นเพิ่มมากขึ้นเร็วกว่าเพราะอะไรรู้ไหมคืออเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าเขาพิมพ์เงินขายมันก็พิมพ์เงินขายนะคือเอาเครื่องพิมพ์มาพิมพ์แล้วก็แจกขายเงินตัวเองเอาไปแลกกับสินค้าเห็นไหมคือเขามีประเด็นที่สำคัญนิดนึงว่าเขาจะต้องรักษาความเป็นมหาอำนาจความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีผู้นำด้านการเงินผู้นำด้านต่างๆเอาไว้ให้ได้เพราะว่าถ้าตราบใดที่เขาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยนะการขาดดุลไม่ถึงกับเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จริงๆเป็นเรื่องที่ต้องทำคราวนี้ไอ้สิ่งนี้เนี่ยข้อเท็จจริงข้อนี้เนี่ยประเทศอื่นมันไม่เป็นอย่างจีนเนี่ยเขาขาดดุลไม่ได้ถ้าขาดดุลแล้วประเทศเขาอ่อนแอทันทีอย่างรัสเซียเนี่ยขาดดุลมากๆเห็นไหมมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศอื่นจะทำตัวเป็นแกนนำแข่งอเมริกาในเรื่องนี้เนี่ยยาก
อเมริกาเนี่ยพอตั้งตัวเป็นแกนนำขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะคล้ายๆมัดมือประเทศอื่นชกด้วยผมจะตั้งเงื่อนไขอย่างเงี้ยคุณจะเอาไม่เอาถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องมาแต่มีประเทศอื่นเอานะอย่างเงี้ยอย่างเงื่อนไขที่เขาตั้งเนี่ยไทยไม่เอาแต่เวียดนามบอกเอามันคุ้มไงเพราะว่ามาเลเซียเอาเพราะว่าตลาดอเมริกามันใหญ่ญี่ปุ่นเอาเกาหลีบอกยังไม่เอานะครับแต่ต่อไปพอประเทศพวกนี้เป็นเนี่ยนะดีไม่ดีที่เหลือก็ต้องวิ่งเข้ามาหาอย่างอินโดเนี่ยตอนแรกไม่เอาตอนนี้ก็ไปแล้วบอกขออยู่ด้วยนะอะไรเงี้ยจริงๆไทยเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเริ่มอยากได้เลยฮะตั้งแต่ปลายสมัยรัฐบาลเพื่อไทยละทำไมจำได้ไหมตอนโอบามาไปเยี่ยมเมืองไทยก่อนโอบามาจะมาไม่กี่วันเนี่ยรัฐบาลก็เปลี่ยนท่าทีเพราะว่าจะต้อนรับโอบามาก็ต้องบอกว่าอยากอยู่ PTT TPP แต่หลังจากนั้นไม่นานก็ถูกรัฐประหารก็เลยจบกันไปนะครับแล้วก็เรื่องก็เพิ่งมันเพิ่งมาเป็นเรื่องในช่วงหลังเนี่ยที่โอบามามาก็พ่อจะมาเรื่อง TPP ไม่ใช่ตอนแรกคุยว่าจะมาเที่ยววัดโพไม่เหรอครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้ความสัมพันธ์มันสมูทตอนนั้นเราก็บอกว่าโอเคเราอยากจะเข้า TPP นะอะไรเงี้ยนะครับอ๋อ TPP Temple วัดโพอะไรเออแต่ว่าเดี๋ยวนะ TPP เนี่ยตกลงเป็นครั้งแรกไหมที่อเมริกาที่เป็นตัวตั้งตัวตีทำบล็อกขึ้นมาอ๋อไม่ใช่หรอกไม่ใช่แต่ก่อนเคยทำไหมอย่างเอเปคเขาก็ทำเขาก็จะอเมริกาเป็นตัวตั้งตัวตีแต่ผมว่าเอเปคเนี่ยผมยังไม่รู้นึกไม่ออกแล้วมันทำอะไรค่าขายกันก็ไม่ก็ยังไม่มีจริงๆแม้ว่า TPP เองเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอเมริกาเป็นแกนสักอย่างหนึ่งไม่อเมริกาเป็นตัวขาดดุลสักอย่างหนึ่งมันไม่มีความหมายเพราะประเทศอื่นต่างคนก็ต่างจะทะเลาะกันจะส่งออกต่างคนต่างจะส่งออกทั้งนั้นความหมายคือเดี๋ยวนะเพื่อให้สรุปนี่ก็คือ TPP อเมริกาตั้งขึ้นมา เพื่อให้ประเทศทั้งหมดเนี่ยส่งของเข้าอเมริกาถูกไหมฮะคืออย่างเงี้ยเพื่อค้าขายกับอเมริกาไหนอเมริกาก็จะขาดดุลแล้วเนี่ยอเมริกาเลือกได้ว่าจะเฟเวอร์ประเทศไหนใช่ไหมฮะว่าไหนๆก็จะขาดดุลแล้วขาดดุลแล้วได้ของคืนบ้างได้มีเอาค่อยเอายาแพงๆไปขายบ้างอะไรบ้างคือสมัยก่อน20ปีก่อนอเมริกาก็เฟเวอร์จีนอยากจะได้จีนขึ้นมามีอิทธิพลมาคานอำนาจรัสเซียอะไรเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยนะครับมาคานอำนาจประเทศอื่นแต่พอจีนแข็งแรงขึ้นมากๆอเมริกาก็อยากจะได้ประเทศอื่นขึ้นมาคานอำนาจจีนบ้างอย่างตอนนี้ก็เอาเวียดนามเอาโน่นเอานี่ขึ้นมาคานอำนาจใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็ในฐานะของคนที่เป็นอาจารย์อาจารย์อะไรอาจารย์อะไรอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนทางด้านการเงินไม่ใช่ผมพูดถึงว่าอเมริกาในฐานะที่เขาเป็นยักษ์ใหญ่แล้วก็เขาเป็นคนดูแลโลกเขาเรียกเป็นตำรวจโลกคอยดูแลคนไหนยากจนคนไหนลำบากเป็นพี่เบิ้มสามารถจัดสรรแยกไปแบ่งปลาเป็นพี่เบิ้มนะขณะที่ข้างในเขาก็จัดกันไม่ค่อยลงก็มีเหมือนกันนะครับปัญหาของเขาก็เขาก็ต้องพยายามจัดอยู่นะแต่ว่าผลกระทบมาถึงเราด้วยเพื่อการรู้จักเขาให้มากขึ้นการรู้ว่ามันคืออะไรวิธีการเป็นยังไงอันนี้เป็นประโยชน์ซึ่งประโยชน์จะยิ่งมากขึ้นถ้าท่านผู้ชมดูเราต่อหลังจากพักแล้วนะครูเรียกครับท่านผู้ชมคือสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงBecause you can't be in two places at the same time, our global network can connect your business to opportunities all across Asia. And because we've worked with the region's most dynamic and vibrant industries, we can show you opportunities you didn't even know were there. This is Maybank Global Banking.Maybank, humanizing financial services across Asia.
ับ Money Talk นะครับวันนี้แขกของเราคุณอรุณหิราชวราบางทีตอนนี้ตอนนี้มันเค้าเรียกว่าอะไรมันช้านิดนึงยืดหน่อยเดี๋ยวอะไรยืดนิดเดี๋ยวไอ้ที่พูดก็ไม่ได้เร็วว่าเท่าไหร่ที่ฟังนึกไม่ออกนึกไม่ออกจะพูดอะไรแขกของเราคือคุณอรุณหิราชวรานักการเงินอาวุโสและสมาชิกสปท.นะครับเราพูดถึงเรื่อง TPP TPP ย่อมาจาก Trans Pacific Partnership แปลว่าก็เป็นข้อตกลงอะไรบางอย่างเนี่ยข้อตกลงเครือข่ายประเทศริมชายหาดแปซิฟิกชายหาดบางประเทศอาจจะไม่มีชายหาดแต่งานนี่เจ้าใหญ่ๆคืออเมริกาใช่ไหมสปอนเซอร์รายใหญ่คืออเมริกาเป็นประเทศที่นำเข้านำเข้าจากประเทศอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวนิดนึงก็ให้อาจารย์เสนีทวน12ประเทศมีอะไรบ้างสิบสองประเทศนี่เขาจำแม่นเขาจำแม่นอะไรนะ12ประเทศจะจำเลยที่เนี้ยอเมริกาแคนาดาเปรูนะฮะแล้วก็จะมีชิลีเม็กซิโกนะอันนี้มันต้องคู่มันอยู่แล้วนะแล้วก็มามีญี่ปุ่นนะแล้วก็ทีนี้ในอาเซียนอีก4ประเทศเดี๋ยวเอาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก่อนและอาเซียนอีก4ประเทศก็ประกอบไปด้วยบรูไนแล้วเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ครบไหมครบเขาความจำก็ยังดีอยู่12เป๊ะคืออย่างนี้ที่ผมพูดอย่างนี้คือว่าดูเหมือนว่ามีข้อตกลงนี้แต่ว่ามันเป็นการรองรับรองของแต่รัฐบาลแต่ละประเทศเรียบร้อยหรือยังฮะยังมันยังมีข้อติดขัดตรงนี้อยู่แต่ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะแต่ว่ามันก็ต้องว่ากันไปเพราะไม่แน่ใจจะไปติดการเมืองภายในก็ได้ไงแต่ว่าประเด็นตะกี้บอกว่าประเทศไหนจะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์อะไรลองไล่ตะกี้บอกว่าอเมริกาเนี่ยชัดเจนเดี๋ยวทำไมต้องพูดมันต่อเนื่องมันเลยเราไปให้อากาศมันออกต่อเนื่องคืออเมริกานี่ได้ประโยชน์ทางด้านสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆต่อไปแล้วภาษีล่ะคืออเมริกาเขาจะจัดสรรนะว่าเขาจะนำเข้าอันไหนมากอันไหนน้อยเขาเป็นเจ้ามือนะเขาเป็นเจ้ามือนะครับประเทศในอเมริกาเองก็ยังถกเถียงกันนะการเมืองในอเมริกาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ชอบ TPP นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะแต่นอกประเทศเขาบอกเดิมทีเดียวโอบามาไม่สนับสนุนไม่เหรอ TPP ไม่ใช่ไม่ใช่โอบามาก็สนับสนุนถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเขานะแต่พอมันเริ่มสมัยโอบามาเมื่อ5ปีก่อนนะครับแต่คนที่เปลี่ยนจุดยืนเนี่ยคือคลินตันกับฮิลลารีนะฮิลลารีนี่เคยสนับสนุนมาตลอดตอนหลังเพิ่งมาเปลี่ยนโพซิชันเมื่อไม่กี่อาทิตย์มานี้ทำไมล่ะเพราะจะเลือกตั้งจะเลือกตั้งส่วนหนึ่งก็คืออย่างนี้คือว่า TPP เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้อุตสาหกรรมบางอย่างในอเมริกาเนี่ยเดทนะฮะคือพูดง่ายแย่ลงถูกแยกตลาดเช่นทำให้มีคนตกงานเช่นอะไรอย่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องหุ้มเนี่ยนะมันคงจะแย่ลงแน่มันก็แย่อยู่แล้วมันก็แย่อยู่แล้วใช่แต่ก็อุตสาหกรรมผลิตบางอย่างก็อาจจะแย่ลงคราวนี้ฮิลลารีเนี่ยหรือตัวโอบามาเองอยู่พรรคเดโมแครตซึ่งต้องเอาใจแรงงานใช่ครับแล้วก็คู่แข่งของฮิลลารีในเดโมแครตด้วยกันชื่อว่าเบอร์นีแซนเดอร์สนะคนนี้เนี่ยต่อต้าน TPP มาแต่ต้นไม่เอานะแล้วก็ฮิลลารีก็สนับสนุนมาตอนแรกพอตอนหลังก็บอกว่าไม่เอานะครับโดยยกเหตุผล2 อย่างอันแรกเลยก็คือว่าแรงงานสหรัฐเนี่ยอาจจะแย่ประเด็นที่สำคัญคืออย่างนี้เขาบอกว่าอย่างนี้เรื่องการค้าเสรีเขาไม่ได้หมายเท่าไหร่สำคัญก็คือว่า TPP เนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยอ่อนแอเกินไปคือไม่ใส่ลงไปในนั้นว่ามีมาตรการป้องกันไม่ให้ประเทศสมาชิกเนี่ยจงใจทำค่าเงินให้อ่อนเพื่อเอาเปรียบทางการค้าจะผูกอันนี้เข้าไปด้วยจะผูกเรื่องนี้เข้าไปด้วยนะเขาบอกว่าเนี่ยในนั้นเนี่ยในการเจรจาเนี่ยไม่มีข้อนี้เลย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยอ่อนแอเกินไปไม่ควร นะแล้วก็ทำให้เกิดผลอันนี้แล้วก็ข้อต่อมาก็คือว่าบริษัทยามีอิทธิพลมากเกินไปทำให้คนอเมริกันเองเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาแพงซึ่งคือคนส่วนใหญ่ใช้ยาแพงเพื่อบริษัทยาไม่กี่บริษัททำไปทำไมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนจุดยืนมาเป็นต่อต้านที่ฟังจากคุณอรุณเนี่ยถ้าทั้งคลินตันทั้งแซนเดอร์สซึ่งเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองของเดโมแครตเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็จริงๆคลินตันเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็เป็นผู้นำคะแนนนำถ้าเกิดเขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาไม่ล้ม TPP เหรอก็เป็นไปได้แต่ล้มคงยากล้มไม่ล้มจะไม่ให้ความสำคัญน่ะไม่ใช่แต่ว่าถ้าตกลงไปแล้วมันต้องตกลงก่อนที่จะเลือกตั้งผมไม่แน่ใจว่าผลที่สุดแล้วจะผ่านสภาก่อนหรือเปล่าแต่ถึงจะผ่านสภาก่อนผมก็คิดว่าผ่านนะเพราะว่าน่าจะอำนาจของ
ตำแหน่งประธานที่วีมันมีเยอะพอในการต่อรองคืออันนี้นะเข้าสุภาษิตได้เลยไหมผีถึงป่าช้าเรายังไม่อะไรนะไม่เผาก็ฝังไม่ไม่ผมเรียนต่อนิดนึงเดี๋ยวผมพูดต่อคือยังแกมันต้องถึงต้องต่อไปจนจบอ๋อหมายถึงว่าตายแล้วยังไงต้องเผาฝังไม่เผาก็ต้องฝังทำอย่างอื่นไม่ได้ที่ถ้าเป็นอเมริกามันฝังอะมันไม่เผาเนี่ยเผาก็มีเผาก็มีเริ่มมีเผาผมพูดต่อนิดนึงคือฝั่งเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคเดียวกับประธานาธิบดีเนี่ยต่อต้านหมดเลยแกเป็นอย่างนั้นใช่ไงเพราะว่าตัวผู้สมัครสองคนคนสำคัญก็คือคลินตันกับแซนเดอร์เนี่ยตอดเออไม่เอาด้วยเงี้ยแต่ฝั่งรีพับลิกันเนี่ยกับตรงกันข้ามเอาเสียงแตกนะคือบางคนก็สนับสนุนเพราะถือว่าถ้าเป็นการค้าเสรีเนี่ยควรสนับสนุนเขาชอบแต่เพียงแต่ว่าทุกคนก็ตั้ง reservation ไปนิดนึงว่าเฮ้ยยังไม่เห็นรายละเอียดนะเพราะว่าการเจรจาเนี่ยมันเป็นความลับนะคือเปิดเผยทุกอย่างมันก็จะทำให้เจรจาไม่ได้แต่เสร็จแล้วเนี่ยมันต้องมาขอสัตยาบันจากสภาตอนมาถึงสภาเนี่ยเราจะเห็นละว่ามันเป็นการค้าเสรีจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็จะสนับสนุนส่วนใหญ่จะพูดอย่างนั้นแต่มีคีย์แมนคนหนึ่งที่ค้านหลักมากก็คือโดนัลด์ทรัมป์โอ้ยยาตัวใหญ่นะตัวคนที่ด่าเลยตอนนี้เขาเป็นผู้นำคะแนนนำอยู่กันเขาด่าเลยเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยเสียเปรียบมากเป็นดิสแอสเตอร์เป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของรัฐบาลอเมริกันเลยในการไปตกลงแบบนี้นะคือเพราะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดทรัมป์เนี่ยนะจุดยืนเขาก็คือว่าไม่ไปนอกประเทศไปที่ไปช่วยเหลือใครไม่จำเป็นจะไปทำ เอาในประเทศให้มันสบายกว่านี้มันแย่ให้มันดีกว่านี้ก่อนแต่อย่างไรก็ตามก็คือว่าฝั่งรีพับลิกันเองเนี่ยเนื่องจากว่าในฐานะพรรครีพับลิกันเนี่ยเขาสนับสนุนการค้าเสรีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า TPP ไม่มีอะไรที่แสดงว่าไม่ส่งเสริมการค้าเสรีแล้วเนี่ยเขาก็คงสนับสนุนนะอันนั้นก็สิ่งส่วนนึงอ่ะที่จะทำให้จริงๆแล้วในที่สุดแล้วไอ้อันนี้เนี่ยถ้าเข้าสภามันควรจะต้องผ่านอันนี้ต้องสองสภาไหมไม่แน่ใจอ่ะผมไม่แน่ใจโอเคได้ไหมเพียงแต่ว่าถ้าเข้าสภาแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าโอบามามี power พอมี power พอที่จะทำให้มันผ่านได้นะครับคิดว่าคงไม่มีปัญหาทีนี้กลับมาประเด็นว่าตกลงแล้วประเทศแต่ละประเทศได้อะไรกันบ้างคราวนี้ประเทศได้หมู่สมาชิกประเทศสมาชิกด้วยกันอีก10ประเทศใครได้อะไรกันบ้างที่เด่นที่สุดคือเวียดนามใช่ที่เด่นที่สุดคือเวียดนามเพราะว่าได้มากที่สุดน่าจะได้มากเป็นยังไงครับมีคนนักวิเคราะห์ออกมาแล้วบอกว่าถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยจะโตกว่าที่ไม่อยู่ใน TPP เนี่ยประมาณ 10% เต็มๆ 10% คือเพราะเศรษฐกิจอยู่ๆก็เพราะว่าเป็นภาวะที่ TPP อาจจะ10ปีข้างหน้าปี2025เลยอะไรเงี้ยนะเวียดนามจะเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยระหว่างเป็นกับไม่เป็นเนี่ยจะต่าง 10% ใหญ่นะใหญ่มากคุณอรุณไม่ได้เตรียมกับอาจารย์นิเวศก่อนพูดนะไม่ได้เตรียมจริงๆเพราะว่าคือเขากำลังจะหาโปรโมทเวียดนามอยู่พอดีไม่ผมเพราะว่าผมมาไปเที่ยวเวียดนามไม่ใช่ไปเที่ยวเวียดนามไปเยี่ยมเวียดนามมาสองครั้งแล้วเข้าทางแล้วตอนไปเยี่ยมทั้งสองครั้งนี่ตั้งแต่นั้น TPP แล้วเขายังไม่ได้พูดถึงเลยไม่เขาคุยกันเวียดนามคุยกับ TPP แล้วเหรอตื่นเต้นมากในเวียดนามใช่ไหมในเวียดนามเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่ของเขานี่นะเขาคิดว่า PPP เนี่ยเป็นหัวใจเลยนะเพราะว่าบริษัทของเขาตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกสิ่งทอพวกอะไรที่มันการผลิตที่ต้นใช้แรงงานเยอะบริษัทในตลาดนะในตลาดเวียดนามเขาไม่มีไฮเทคอะไรมากแต่ว่าบริษัทพวกนี้เยอะแล้วเขาบอกเลยบอกว่าถ้าเซ็นสัญญาเมื่อไหร่เนี่ยภาษี 17% กว่านะที่เข้าสหรัฐที่ส่งออกไปเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยกลายเป็นศูนย์ครับเขาบอกว่าเขาต้นขายเขาจะโตพรวดเลยทุกบริษัทคือสิ่งทอกับรองเท้าเนี่ยนะเวียดนามต่อไปจะกินขาดนะครับเวียดนามคือทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วนะว่าตั้งแต่มี TPP เริ่มต้นเจรจากันมาก็มีการย้ายฐานการผลิตเข้าไปเวียดนามกันเยอะเริ่มย้ายไปแล้วอย่างพวก Nike Adidas อะไรต่างๆไปตั้งโรงงานกันเป็นแถวเลยในเวียดนามซัมซุงนี่ก็บอกตอนนี้ย้ายไปเกือบแล้วใช่ซัมซุงก็ไปตั้งในเวียดนามแทนที่จะมาไทยนักลงทุนมากที่ใหญ่ที่สุดมั้งในเวียดนามใช่มั้ยทีนี้เอานั้นคือเวียดนามแล้วตัวสิงคโปร์มาเลเซียนี่ได้ไหมได้ประโยชน์สิงคโปร์เองเนี่ยผมเข้าใจว่าเดี๋ยวมันไม่ชัดเจนนักเวียดมาเลเซียเนี่ยก็จะได้นะครับมาเลเซียก็เป็นถือว่าเป็นเบอร์สองรองจากเวียดนามนะเขาประมาณว่านักวิเคราะห์เขาประมาณว่าภายในสัก10ปีเนี่ยนะเศรษฐกิจมาเลเซียเป็นกับไม่เป็นเนี่ยต่างกันประมาณ 5% จาก TPP เนี่ยนะคือเป็นหรือไม่เป็นสมาชิก PPP ต่างกันประมาณ 5% คือตัวปกติก็โตไปแล้วแต่ว่า
ไอ้เนี่ยส่วนเพิ่มเข้าไปอีก 5% เต็มๆ10ปีภายในหลายๆปีข้างหน้าเนี่ยแล้วบูไนเข้าไปทำไมผมยังนึกไม่ออกบูไนเนี่ยผมคิดว่าบูไนเขาคงไม่ได้เสียอะไรเขามีเรื่องน้ำมันอย่างเดียวแล้วยังมีเขาคงไม่ได้มีอะไรได้ไม่ได้เสียอะไรมากมายจะบอกใครนะอะไรฮะ TPP เนี่ยเขาบอกเริ่มจากบูไนนะเฮ้ยจริงเปล่าจริงเหรอใครบอกผมอ่านเจอเขาบอกว่าบูไนเป็นคนเจอที่ไหนเป็นคนแนะนำขึ้นมาอะไรบางอย่างแล้วก็แนะนำอเมริกาอะไรคือไม่รู้เขาประชุมกันไงเขาประชุมกันในเอเป็กหรือไงคุยไปคุยมาทีแรกอเมริกาก็ไม่ค่อยสนใจแต่ตอนหลังเนี่ยทีแรกมีบูไนกับพวกอินอะไรคล้ายๆกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยคุยกันอ่ะสุดท้ายเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้เนอะไอ้นี่คือข้อมูลที่ไม่เป็นทางการนะเดี๋ยวท่านผู้ชมไปโค้ดทำรายงานอาจารย์เป็นข่าวลืออันนี้ดร.นิเวศไปบูไนแล้วก็คุยกันเรื่องนี้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมเราซึ่งเป็นนักศึกษาไปทำรายงานอาจารย์จะสงสัยโค้ดรายการอันนี้ข้อมูลไม่เป็นทางการข้อมูลไม่เป็นทางการอันนี้มาพูดถึงไทยหน่อยนะอาจารย์ไทยนิดหนึ่งการที่ไทยไม่เป็นสมาชิก TPP เนี่ยเป็นยังไงว่ากันนักวิเคราะห์บอกว่าจะมีผลกระทบอยู่บ้างคือจะทำให้ GDP เราน้อยกว่าที่ควรเนี่ยอาจจะประมาณไม่ถึงลบน้อยลงไม่ถึง 1% นะครับแต่ถ้าเป็นเนี่ยนะครับเราจะได้เปรียบมาเลเซียซะอีกนะคือตัวเลขที่เขาให้เมืองไทยประมาณ 7% โอ้โหก็ลงจากเวียดนามเลยนะลงจากเวียดนามเลยคือถ้าไทยเข้า TPP เมื่อไหร่เนี่ยนะจะขึ้นไปแทนมาเลเซียเป็นที่2แต่ยังไม่สามารถเอาชนะเวียดนามได้เพราะเวียดนามเขาวางพื้นฐานทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วก็เพื่อรับ TPP แล้วเพื่อรับ TPP แล้วก็เงินมันไหลจากจีนมันก็มาลงเวียดนามนะครับดีนะไหลจากจีนนี่เพราะว่าเป็นฐานผลิตไงเป็นฐานการผลิตเพื่อว่าเอาเพื่อใช้ประโยชน์จากการที่เวียดนามส่งออกกับที่นำเข้าจากสหรัฐเนี่ยนะได้ข่าวว่าสิงทอไทยเขาบอกว่าหลายเจ้าก็ไปแล้วนะใช่เพื่อจะเอาสิทธใช่แต่ว่าที่เหลือก็ยังเยอะสิงทอและรองเท้ามันก็ไปอยู่เวียดนามเป็นไปได้เดี๋ยว Apple นะก็จะไม่ผลิต iPhone ในจีนนะว่าผลิตในเวียดนามไม่รู้ก็เป็นไปได้ย้ายไปแต่ฐานในจีนใหญ่มากนะใหญ่มากอาจจะย้ายลำบากนิดนะเหรอเหมือนรถยนต์เอา Apple ไปไม่ได้หรอกเหรอรถยนต์เมืองไทยเนี่ยไปได้ไหมไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจรู้สึกจะไปไม่ได้ที่ผมรู้คือไปไม่ได้ยากมากเพราะว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่รู้กี่ร้อยถ้าว่ากันตรงๆมันอย่างนี้ครับผมสงสัยไอ้ TPP ที่บอกเนี่ยนะครับแล้วมันก็มี4ประเทศในอาเซียนอยู่ใน TPP ถูกไหมฮะเป็น1ในไอ้เป็น4ใน12แต่ทีนี้ไอ้4ประเทศก็อยู่ใน AEC อีกใช่ๆๆแล้วไทยก็อยู่ใน AEC แล้วยังมีบวก2บวกอะไรอ่ะบวกอาเซียนบวก6บวก6แล้วจนทั้งถึงบวก6มันซ้อนกันยังไงสิที่ประโยชน์คือเนี่ยคือผมคิดว่าการจับกลุ่มอย่างอื่นเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการจับกลุ่มที่มีอเมริกาเป็นแกนหัวมันตัวใหญ่นะเพราะว่าอเมริกาเขาเป็นประเทศนำเข้าไงอย่างที่ผมเรียนเข้าเยอะเขานำเข้าเยอะคือถ้าเราไปจับกับจีนเนี่ยปัญหาคือพอจับเสร็จเนี่ยเขาส่งมาเชื่อเราตายใช่ใช่ต่างคนกลายเป็นอย่างนั้นคือประเทศอื่นเนี่ยต่างแย่งกันส่งออกทั้งนั้นมีอเมริกาอย่างเดียวที่เขาเป็นประเทศที่นำเข้าสุทธิเพราะเขาจัดสรรการนำเข้าว่าโอเคเขาใช้โควต้าใครเท่าไหร่อะไรนั่นน่ะสิเราควรจะเข้าไปไม่แม่คือเราไม่เข้าไปเพราะเหตุผลอื่นไงเพราะเขาตั้งเงื่อนไขอื่นใช่ใช่คราวนี้แต่ถึงจุดนึงแล้วเนี่ยพอเราประเมินผลดีผลเสียแล้วโอ้เวียดนามไปแล้วดีมากมาเลเซียไปแล้วดีมากเราอาจจะหนีไม่ทันต้องไปด้วยนะแล้วไม่ใช่เราแค่นั้นเองผมเดาว่าฟิลิปปินส์ก็จะไปอินโดนีเซียก็แสดงท่าออกมาชัดเจนแล้วชัดเจนก็จะไปนะครับแล้วก็เกาหลีใต้เองเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ไปผมก็เดาว่าต่อไปก็ต้องไปก็ต้องไปนะมันก็ทำให้มันแห่กันไปนะคือจีนเนี่ยพอเขาไม่ไป เขาคงรู้ตัวมาตั้งนานแล้วว่าเขาจะมีปัญหานี้ ABC เขาก็ไปสร้างอย่างอื่นเขาโดน ABC Anyone but China เขาก็บอกว่าเขาต้องไปหาข้อต่อรองอย่างอื่นใช่ไหมเขาไปจับมือกับรัสเซียบ้างแล้วเขาก็ขอตั้งอันนึงที่เขาตบหน้าอเมริกาแรงมากคือขอตั้ง AIIB คืออะไรที่ใช้หน่วยธนาคารใช้หน่วยหยวนใช่ไหมฮะธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมพื้นฐานอุตสาหโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตั้งไปแล้วแต่ว่านี่เป็นเรื่องการเงินนะใช่ไหมใช่ใช่ไม่แต่ก็มีคนเอามาเปรียบเทียบไงบอกว่าอิทธิพลของอันไหนจะมากกว่ากันนะระหว่างดึงดูดประเทศสมาชิกเนี่ยเพราะ AIIB เขาเคลมว่าเขาดึงได้แล้วตั้ง56ประเทศมียุโรปมีเฉพาะอังกฤษเนี่ยนำมาเลยอะไรเงี้ยนะแตกแถวมาเข้ามาแต่ประเทศอื่นก็เข้ามาแต่ผมได้ข่าวว่าจีนเนี่ยเขาบอกอีก10ปีไอ้นั่นจะ GDP จะสูงกว่าถ้าอยู่ใน TPP ไอ้นู่นจีนเขาบอกว่าอีก10ปีเนี่ยพลเมืองเขาจะเพิ่มเพราะตอนนี้เขาไอ้นโยบายเด็กคนเดียวเลิกแล้วเขาเพิ่มเป็นครอบครัวละ2คนแต่ถึงเวลา
เขาก็อาจจะมีลูกแค่คนเดียวอย่างเก่าแต่มันก็อาจจะเพิ่มขึ้น2คนมาโอ้เอาว่ามันก็กระตุ้นนิดหน่อยนิดหน่อยคือถ้าการรณรงค์เป็นผลสำเร็จที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ต่อไปประชากรเขาก็อาจจะเพิ่มช้าลงแล้วก็หยุดเพิ่มโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายห้ามใช่เหมือนเมืองไทยไม่แต่ว่าเมืองไทยเนี่ยลูกน้อยลงทุกวันทุกวันมันเป็นธรรมชาติไม่มีนโยบายอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าจีนเนี่ยผมมองอย่างนี้นะถึงแม้เขาจะเลิกวันชายพอลิซีเนี่ยนะแต่ว่าสุดท้ายจะเพิ่มเด็กก็ยากเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ที่มีเด็กคนเดียวส่วนใหญ่เด็กในเมืองจีนเป็นเด็กผู้ชายมันจะหาผู้หญิงผสมไม่ได้เนี่ยคือพูดผสมน่าเกลียดเอาไม่เป็นอะไรเกิดทำเองมันขยายยากใช่ไหมมันไม่เหมือนผู้ชายถ้ามีผู้หญิงเยอะเนี่ยขยายง่ายกว่าใช่ไหมมีแต่ผู้ชายต่อไปเขาอาจจะมีกฎออกมาอีกอะไรเปิดรับผู้หญิงต่างประเทศไม่อะคือสนับสนุนใครได้ลูกสาวเนี่ยนะเขาก็จะให้รางวัลพิเศษมีมาตรการกระตุ้นการมีลูกสาววิธีการเดี๋ยวนี้มันเลือกลูกได้นี่ใช่ไหมก็ไปหาหมอที่เขาจัดการเขาเลือกลูกได้เลยลูกชายลูกสาวเลือกได้เพราะก่อนหน้านี้คนจีนเขาเลือกแต่ลูกชายทั้งนั้นถูกไหมฮะจังหวะนี้ต่อไปอาจจะเลือกแต่ลูกสาวขึ้นมาเฮ้ยมึงจริงกับไทยนี่สับกันนิดหน่อยนะทำไมอ่ะของเราเนี่ยผู้หญิงเยอะเอาใช่เยอะกว่านิดเดียวนิดเดียวมาแต่ผู้ชายเราไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยเป็นชายแล้วมันมีพวก LGBT ด้วยเดี๋ยวกลับมาที VPพักก่อนเพราะว่าผมว่ามันหลุดไปไกลแต่เดี๋ยวเราจะกลับมาตรงชายแดนแปซิฟิกที่มันขอบเขตแล้วที่บอกว่าไอ้ภาษีมันได้ประโยชน์กับจริงมันซ่อนอยู่แค่ไหนในไอ้ซีกับดีผมอยากรู้ว่าตกลงไอ้ค่ายาที่แพงขึ้นมันคุ้มไหมกับการที่เราจะเข้าไปแล้วเขาบอกนอกจากเรื่องยาแล้วมันมีเรื่องการเกษตรของเราก็ถูกถูกคอนฟลิกต์จาก TPP เหมือนกันเดี๋ยวอันนี้เขาเป็นผู้นักนี่ไงเราแย่เข้าไปนักการเงินอาวุธนักการเงินอาวุโสไม่ใช่อะไรคือสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงจำกัดมหาชนสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ทุกการลงทุนของคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าด้วยผลิตภัณฑ์การเงินที่ครบครันพร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำสู่ชีวิตที่มั่งคั่งกับบริการของเราบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนจากสมุนไพร7ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดอมทองอร่ามเย็นชุ่มคอเกาะทาสีทาฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกลเด้นทรอสโลเซนกลับมาพบกับ Money Talk นะครับเราคุยอยู่กับคุณอรุณจิระชวลานักการเงินอาวุโสและสมาชิกสปท.เหมือนเดี๋ยวนี้มีคำอธิบายอยู่ข้างหลังนะแต่จริงๆผมชอบคำอธิบายคุณอรุณมากกว่าว่าที่หนึ่งสอบเข้าที่หนึ่งวิศวะรุ่นอาจารย์นิเวศและผมอันนี้ผมชอบและเรียนไม่จบผ
ผมชอบอันนี้มากกว่ากลับมาประเด็น TPP เอาใครเริ่มก่อนอะไรใครเริ่มก่อนคืออะไรก็ใครเริ่มก่อนคุณนายเริ่มก่อนผมเริ่มก็ได้ไหมใครจะไปเริ่มก่อนคุณอรุณรู้เรื่องอยู่คนเดียวคนอื่นเริ่มก่อนอ๋อเริ่มถามก่อนผมถามก่อนก็ได้เพราะว่ามันมีคนแย่งเหมือนกันบอกว่าเราอาจจะต้องซื้อยาแพงเสียเปรียบแล้วที่เราได้เนี่ยเราได้อะไรเราเสียอะไรถ้าเกิดเข้าไปนอกจากยาแพงเสียเปรียบบางคนบอกเรื่องการเกษตรเราก็จะมีผลกระทบเดี๋ยวเขาจะไหนบอกใครถามก่อนก็เนี่ยถามคำเอาก็เราเสริมเข้าไปเลยทีเดียวเลยสองคนเลยให้คุณอรุณตอบนิดนึงว่าคือในที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆใช่ไหมครับแล้วก็อเมริกาเขาจัดสรรให้เขาก็มีเงื่อนไขต้องแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะถ้าเขาได้เปรียบมากๆทำไมภายในอเมริกาค้านนะครับนะครับจริงๆก็คือว่าภายในอเมริกาเองก็ไม่ได้มองว่าอันนี้เป็นเรื่องได้เปรียบมากมายนะเพียงแต่ว่าโอบามาผมว่าเขาฉลาดนิดนึงประเด็นนี้คือว่าไหนๆเขาก็ต้องนำเข้าอยู่แล้วเขาก็เลือกสิว่าเขาจะนำเข้าใครแค่ยังไงภายใต้เงื่อนไขอะไรนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่เขาให้มาต้องยอมรับนะว่าเป็นเงื่อนไขที่ทัฟนะฮะที่ไม่ใช่ปฏิบัติง่ายเพราะว่าจะเห็นว่าหลายๆประเทศตอนแรกไม่เอาด้วยนะเห็นชัดเลยอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยมหามิตรเกาหลีเนี่ยนะเกือบจะเรียกว่าสั่งได้ไม่เอาอินโดนีเซียไม่เอาตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าผู้ยอมรับเงื่อนไขบางอันไม่ได้เงื่อนไขไม่ได้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเงื่อนไขเรื่องแรงงานเงื่อนไขเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเนี่ยเราจะมาบอกว่าการก่อสร้างเฉพาะเมืองไทยไม่ได้เป็นบริษัทไทยอะไรเงี้ยมันต้องเปิดกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเงื่อนไขเหล่านี้เรื่องเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอเมริกาเขาผลักดันมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาตั้งเงื่อนไขขึ้นมาหลายประเทศก็อุ้ยรอดูก่อนนะพอรอไปนานๆเข้าปรากฏว่าเวียดนามบอกเอาทั้งที่เวียดนามเนี่ยน่าจะโดนหนักนะเพราะว่าไม่แต่เขาเห็นประโยชน์ไงในที่สุดแล้วเขาตัดสินใจถูกนะใช่เพราะว่าจริงๆตอนนี้เขาได้เงินลงทุนเยอะแยะเลยเขาต้องทำไม่เขาต้องเปลี่ยนแปลงเยอะไงเพราะเดิมทีเขาก็ค่อนข้างปิดนะใช่ไหมถ้าคอนโทรลนั่นคอนโทรลนี้เราลองเปรียบเทียบดูนะอย่างจีนเนี่ยนะตอนก่อตั้ง AIIB เนี่ยตอนแรกก็เหนื่อยมากเพราะอเมริกากับญี่ปุ่นไม่เอาด้วยใช่ไหมฮะก็ไปหาใครก็ไม่ได้มีแต่ประเทศที่อยากจะกู้เงินบางประเทศ ที่ไปโอเคด้วยแต่ประเทศพัฒนาไม่มีเลยเขาก็ไปงอใหญ่เลยจะพออังกฤษมาเนี่ยนะพอเขางออังกฤษสำเร็จเนี่ยนะเขาได้มากันแห่กันมาได้แห่กันมาเต็มไปหมดเออแต่พูดถึงเรื่องนี้ก็มืดฟ้าโมดินนะเพราะจีนเขามีเงินเยอะไงใช่เพราะงั้นทุกคนก็ต้องอยากจะมาขอเงินก็คือจีนนี่อยากส่งออกเงินจังส่งออกไม่แต่ประเทศพวกนั้นเนี่ยเขาอยากจะมาขายของประเทศที่พัฒนาแล้วเขาอยากจะมาขายของเขาไม่ได้มากู้เขามาขายของใช่ๆนะคราวนี้ถ้าเป็นสมาชิกก็ขายของได้ถ้าไม่เป็นสมาไม่เป็นสมาชิกก็ขายไม่ได้เอาไปลอกโครงการที่ AIB Finance นะฮะถ้าเป็นประเทศไม่ใช่สมาชิกก็เข้ามาประมูลงานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็ล่อมันล่อใจล่อใจคราวนี้พอมีประเทศนึงแตกแถวอังกฤษแตกแถวปังทั้งเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสก็ตามมาเป็นทวนเลยพอพวกนั้นมาเกาหลีก็มาด้วยเกาหลีนี่ก็อยู่ในอนัตอเมริกาก็มายังมาด้วยนะฮะผมว่ามันไม่ค้าขายไม่ได้ผมเดาว่าพอมีรูรั่วนะมันพรวดออกไปเลยทำนองแตกเพราะฉะนั้นเรื่อง TPP ก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันทำนองเดียวกันเพราะตอนนี้เนี่ยเห็นชัดเลยว่าอินโดก็อยากไปไทยก็อยากไปนะฟิลิปปินส์ในที่สุดก็อยากไปแน่นอนนะเกาหลีในก็คงอยากมาอยากไปด้วยแต่เตที่บอกว่าไทยอยากไปเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะฟังโอ้จากการวิเคราะห์เนี่ยชัดเจนนะว่าไทยเนี่ยในที่สุดแล้วจะได้ประโยชน์ใช่ใช่แต่ว่าเวียดนามแล้วแต่ว่ารัฐบาลเองก็ยังไม่มีจุดยืนชัดเจนว่าจะไปเข้าใจเข้าใจครับคงศึกษาต้องใช้เวลานานไหมก่อนจะคืออย่างเงี้ยผมเดาอย่างเงี้ยว่าจริงๆแล้วการศึกษามันมีอย่างก็คือว่าดึงเรื่องไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลาพอประเทศอย่างฟิลิปปินส์สมัครเราก็ยื่นตามแล้วก็ถึงตอนนั้นไม่ต้องเจรจามากเจรจาไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ต้องเสียเวลาเจรจาง่ายดีก็คือว่าคนอื่นเขาเจรจาเสร็จแล้วเอาตามมือเปิดเลยเอาหรือไม่เอาชุบมือเปิดเลยเอาตามเขาเราจะตามไม่ตามแค่นั้นเองตัดสินใจแค่นั้นเขามีกำหนดเวลาให้ท่านเลยจากนี้ไปไม่รับเพิ่มแล้วไม่แน่ใจมันอาจจะมี20อะไรนะหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีนะครับแล้วทีนี้ที่คุยกันเนี่ยนะเราลืมไปอินเดียนะไม่มีใครสนใจจะเลยอินเดียอินเดียไม่อยู่อินเดียไม่ได้อยู่อ่ะอินเดียก็มีพลเมืองเยอะทำไมมีใครเรียกจานไปร่วมบ้างเลยเหรอเดี๋ยวก็จับมันไม่อยู่แปซิฟิกประธานจะจัดกลุ่มเดี๋ยวจับใหม่เหรอถ้าสำเร็จอันนี้เขาอาจจะจัดกลุ่มใหม่อินเดียก็คนเยอะนะตรงนี้ต้องเป็นพันล้านเหมือนกันนะอินเดียไม่มีใครมาจับมือเลยแล้วไม่มีใครร่วมเลยแต่ตกลงเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่ได้กับสิ่งที่เสียเนี่ยบอกไปแล้วเรื่องยังคงมีหลายอย่างที่เกษตร
เรื่องสติปัญญาเนี่ยเป็นเสียแน่นอนนะเพราะว่าอาหารเราเสียไหมเราเสียเปรียบไหมไม่แน่ใจหรือไม่เสียเปรียบหรอกอาหารเราก็ผลิตได้เยอะเราก็ส่งออกแล้วก็อะไรได้ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าเรื่องอาหารไม่ได้ไม่เพราะนั้นสรุปโดยสรุปว่าเราน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าบางอย่างเราต้องยอมไงสติปัญญาต้องยอมตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องเข้มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับตัวอย่างถ้ายาเนี่ยรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณมาแต่ละปีเนี่ยมาช่วยได้ไหมช่วยคนที่แบบว่าไม่มีปัญญาซื้อยาโอ้มันแพงขึ้นเยอะนะก่อนนั้นก็ตอนนี้เงินก็จะไม่พออยู่แล้วนะใช่ไหมฮะเอาก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ประโยชน์จากการส่งเอามาชดเชยเอามาชดเชยมันได้จริงในทางปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นในอันนี้ต้องเรียนตรงนี้ว่าในการจัดสรรงบประมาณมันโดยมันนักการเงินเป็นอย่างนั้นไม่ได้คือมันจะเอาหนึ่งไปป่าอีกอันหนึ่งไม่ง่ายนะนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาภายในของเราด้วยและเป็นปัญหาของระบบงบประมาณทั่วไปด้วยอีกหน่อยจะกลายเป็นส่งข้าวแลกยาเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้นะแต่ในทางปฏิบัติอย่างนึงก็คือว่าภาคเศรษฐกิจต่างๆกันเนี่ยได้รับผลกระทบไม่เท่ากันอย่างชัดเจนที่สุดก็คือสิ่งทอกับรองเท้าเนี่ยโดนหนักมากโดนหนักมากเพราะว่ามันจะมีการย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามเยอะมากนะครับที่คือที่ผ่านมาก็ย้ายไปหลายอยู่แล้วนะเพราะต้นทุนค่าแรงเราแพงกว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ย้ายไปแล้วพอมี TPP เข้าเนี่ยเวียดนามภาษีก็เป็นศูนย์เราโดน 17-18% เนี่ยมันสู้กันไม่ได้แล้วอาหารบางอย่างเช่นพวกทูน่าพวกกุ้งก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้อาจเวียดนามเราไปตั้งทางของน้องเยอะครับหลายอย่างเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่อาหารเนี่ยบริษัทใหญ่ๆภาคเกษตรเนี่ยเราไปตั้งทางของน้องเยอะพวกนี้ก็ลำบากนะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่าตอนนี้ใช่ใช่ใช่แล้วก็ย้ายไปเยอะเข้าใจว่าอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่มาเลเซียเนื่องจากว่าเขามีโครงสร้างพื้นฐานรองรับพร้อมอยู่แล้วเขาได้ประโยชน์เขาได้ประโยชน์ของไทยเองเราที่ผ่านมาเราก็แย่อยู่แล้วนะครับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าเราตามตลาดไม่ทันนี่ไงเราเพิ่งปิดแย่มากเราเพิ่งปิดได้ยังไงลงไอ้พานาโซนิกที่โคราชอ่ะย้ายไปฐานไปมาเลเซียจริงครับแต่ไอ้ซัมซุงก็ไปเวียดนามซัมซุงไปเวียดนามอะไรเงี้ยนะบางอย่างไปมาเลเซียของเรายังทำแต่ฮาร์ดดิสก์อยู่อะไรเงี้ยนะซึ่งล่าที่ตายไปทุกวันล่าสมัยไปทุกวันอะไรอย่างต้นนะทีนี้นิดนึงนะฮะว่าเนื่องจากว่าที่บอกเป็นซ้อนเนี่ยผมยังไม่เห็นภาพจริงระหว่าง AEC กับ TPP นะฮะคือที่มันผมคิดว่าที่มันซ้อนกันเนี่ยนะครับอันอื่นเนี่ยนะนอกจากถ้าอันไหนที่อเมริกาไม่ได้เป็นแกนเนี่ยนะอันนั้นเนี่ยอิทธิพลทางการค้ามันจะมีไม่มากเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศไม่ได้ประโยชน์นะฮะEC จริงๆก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วต่างคนต่างอยากต่างคนต่างอยากขายไงฮะมันไม่มีประเทศซื้อนะฮะอย่างถ้ามีอเมริกาอยู่เนี่ยอเมริกาเขาเป็นนักซื้อไงฮะเขาซื้อโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเขาก็จัดสรรเนี่ยผมต้องซื้อร้อยหนึ่งผมก็ให้คุณ2ให้คุณ5ให้คุณ10 อะไรเงี้ยนะครับไอ้คนที่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องขายแต่ระหว่างเรากับจีนเนี่ยระหว่างเรากับเวียดนามระหว่างเรากับมาเลเซียไม่แข่งกันเองอะแต่ต่างคนอยากต่างอยากจะขายอะถ้าเปิดเสรีก็ยังต้องมาทะเลาะกันเลยบอกว่าเสรีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะขออันนี้ก่อนได้ไหมขอกันไว้ก่อนสัก5ปีได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะยังมีเรื่องประเภทนี้ให้ต่อรองทีนี้อเมริกาจริงเขาเก่งถนัดอีกอันคือเรื่องการเงินทางเรื่องการเงินถูกไหมฮะเขาก็คงอยากจะให้เปิดเสรีการเงินมากขึ้นในทุกที่ถูกไหมฮะเพราะว่าเขาบริษัทเขามีเทคนิคถ้าเป็น TPP นี่เขาจะได้ประโยชน์เลยไหมฮะเขาจะไม่แน่ใจว่ามันเข้าเบอร์การเงินแค่ไหนนะอันนี้ผมจำไม่ได้แต่การเงินทุกวันนี้ก็เปิดแต่ก็จะแต่ส่วนใหญ่ก็เปิดอยู่แล้วการเงินใหญ่ๆในประเทศไทยนี่มันต่างชาติทั้งนั้นนะใช่ใช่คือที่ยังไม่เปิดที่เขาจะดันให้เปิดเนี่ยอย่างพวกจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยประมูลการรับเหมาก่อสร้างการอะไรต่างๆให้แต่ละให้ทุกประเทศเข้ามาได้หมดเข้ามาดีเลยก็จะลดจริงๆมันดีไงต้นทุนไงแต่ว่าเราก็คงจะมีที่ต่อต้านบอกว่าไม่ดีคนที่คนเสียประโยชน์ไทยก็บอกว่าไม่อยากให้ใช่ใช่แต่ยังอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยประกาศตัวชัดเจนเลยอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในประกาศตัวชัดเจนอยากจะให้ไทยเข้าอยู่ดีพีพออยากจะได้ไปสู้กับเวียดนามได้นะก็เป็นอะไรเหมือนเป็นธรรมชาติของโลกนะครับซึ่งมันมีได้มีเสียมีมากมีน้อยบางทีเราอาจจะตอนนี้คิดว่า TPP สำคัญมากอีก20ปีมองกลับไปถ้าเราไม่ตายนะมองกลับไปโอ้ตอนนั้นเราไปกระโดดรถเต้นทำไมมันมีได้มีเสียเราไม่รู้นะครับแต่ว่าเอาว่าเฉพาะหน้าเนี่ยนะฮะเวลาตัดสินใจก็รอบคอบให้ได้ประโยชน์ระยะยาวถ้าการตัดสินใจทั้งหมดจะอยู่บนพื้นฐานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหาข้อมูลแล้วมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นอย่างนั้นไหมผมเชื่ออย่างนั้นผมแล้วผมคิดว่าจริงๆเราไม่ต้องรีบนะนะครับเพราะว่าอเมริกาเขาไม่ได้ตั้งใจจะกันเราเราไม่เกี่ยวเราเป็นประเทศกันจีนอยู่แล้วใช่ไหมเขาจุดใหญ่ของเขาก็คือว่าเขาต้องการลดทอนอำนาจทางการค้าของจีนลงบ้างนะครับโดยการที่ว่าไปสนับสนุน
ประเทศสมาชิกอื่นๆที่ยอมอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอเมริกาเพราะเราเนี่ยจริงๆเราจะไปเมื่อไหร่พี่ผมคิดว่าเราไม่ต้องถึงกับคิดตัวว่าเราไปแล้วเขาจะไม่รับเราเราก็ตามอินโดนีเซียกับตามเวียดนามไอ้กับตามไอ้ฟิลิปปินส์แต่มันมีอย่างนี้ไงตามเกาหลีไปเนี่ยตอนเนี้ยคนที่คิดจะลงทุนเนี่ยเขาจะไม่มาไทยเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาเมืองไทยแล้วเมืองไทยไม่เข้าเนี่ยใช่แย่เพราะนั้นเขาก็เลือกประเทศที่จะไปอยู่แล้วในระยะสั้นเนี่ยก็เวียดนามก็จะเด่นมากนะครับแน่นอนนะหนีไม่ออกนะแต่เราเองเนี่ยในที่สุดแล้วเราจะเมื่อเราไปเมื่อไหร่แล้วก็ความเสียเปรียบของเราก็จะลดลงแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจนะฮะแต่จริงๆแล้วทุกประเทศทุกหัวระแหงทุกแผ่นดินนะครับมันจะมีปัญหาเศรษฐกิจการเมืองสังคมหลักๆนะต้องหาดุลทวงหาสิ่งที่รวมกันแล้วได้ประโยชน์ส่วนรวมสูงสุดอาจจะได้อย่างเสียอย่างไอ้นั่นได้มากไอ้นี่ได้น้อยแต่ถ้ารวมกันแล้วได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็เผื่อแผ่ทุกคนเท่าเทียมกันคือต้องไม่ลืมประเด็นนี้นะว่าถึงเราจะรีบไปก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรีบพิจารณาให้เราถ้าเราไปหัวเดียวกับเทียมรีบใช่ไหมครับเพราะจริงๆผมก็คิดว่าเหมาะที่สุดก็คือรอไปพร้อมๆกับอินโดกับฟิลิปปินส์จะดีที่สุดเขามี TPP เราก็แพ็ก TIP เข้าไปไงใช่ไหมรวมกันเมื่อไหร่ก็มีไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เข้าไปเมื่อไหร่ก็อาจจะทำให้ TPP ต้องรับ TIP ครับว่างๆคุณอรุณก็มาคุยใหม่วันนี้ขอบคุณคุณอรุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้ท็อกลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ